อนุญาตลงในน้ำได้เนื่องจากเขาย่อยสลายได้ใช่ไหมนะครับแล้วปลาบางชนิดทราบข่าวว่าเขาก็ทานในส่วนของถังลองเอาน้ำแกว่งดูนะ